เสนอข่าวโดยสำนักข่าว NN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวนาให้กำลังใจสวมเสื้อสนับสนุนลุงตู่ถามสื่อปลื้มผลงานพลเอกประยุทธ์บ้างหรือไม่คุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวภายหลังนายกฤษฎาบุญลาภรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้นำชาวนาองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านข้าวประจำปี2561และตัวแทนชาวนารุ่นใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยมีคณะผู้นำชาวนาได้สวมเสื้อสีฟ้าสกรีนข้อความบริเวณหน้าอกขวาว่าชีวิตนี้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมข้อความระบุว่าสนับสนุนลุงตู่แลกสอนย่อภาษาอังกฤษ FOS บริเวณอกด้านซ้ายพร้อมสกรีนข้อความด้านหลังระบุว่ากองหนุนลุงตู่ by FOS ซึ่ง FOS เป็นอักษรย่อของคำว่า Friend of สมคิดโดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าเสื้อดังกล่าวสวยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากไม่สวยก็อย่าเอาไปออกและเห็นสื่อไทยอยู่แต่ในส่วนนั้นและเชื่อว่าสื่อก็ทราบอยู่แล้วอย่าทำให้ตนเองโมโหและส่วนตัวจะทราบหรือไม่ว่าจะมีการใส่เสื้อสนับสนุนเหตุใดจะต้องรู้สึกอะไรแต่ถ้าใส่เสื้อมาสนับสนุนก็ขอบคุณพร้อมกับหันมาถามผู้สื่อข่าวว่าปลื้มตนเองบ้างหรือไม่มีแต่ทำลายกันเข้าไปอัลดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะวิษณุย้ำทุกอย่างหลังจากนี้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายประชุมพักอาจจะมี2ครั้งคือปลายเดือนมิถุนายนนี้และหลังจากที่พ.ร.บ.ทั้ง2ฉบับนั้นมีผลบังคับใช้แล้วคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินงานหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งหัวหน้าคสช. 53/2560ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าทุกอย่างก็เดินไปตามคำสั่งตอนนี้ก็รอพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.มีผลบังคับใช้ซึ่งทั้งหมดอยู่ที่พระราชวินิจฉัยตามกรอบ90วันจึงจะประกาศใช้ในส่วนของกฎหมายส.ว.แต่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.จะต้องรอไปอีก90วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นจึงเริ่มนับ150วันจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญซึ่งตามรถแมพตามกฎหมายและในส่วนกำหนดการที่คสช.จะประชุมกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งพรรคการเมืองเพื่อกำหนดแนวทางทั้งเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติแม้มีปฏิกิริยาจากบางพรรคจะไม่เข้าร่วมแต่หลายพรรคก็ยังอยากให้มีการหารือกันเพราะต้องการเสนอปัญหาซึ่งคสช.ก็อยากจะเห็นการประชุมพรรคการเมืองและจะหารือในส่วนที่คุยกันได้เพื่อให้แนวทางที่จะทำต่อไปซึ่งหากคสช.เห็นว่าจำเป็นก็พร้อมจะประชุมจึงอาจมีการประชุมอย่างน้อย2ครั้งครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนอีกครั้งอาจจะเกิดหลังจากร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วซึ่งเป็นตามคำปรารภของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ผลการประชุมเหมือนรถแมพกำหนดแนวทางให้ทุกฝ่ายไปปฏิบัติณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันคืนตำแหน่ง4นายกอบจไม่มีนัยยะทางการเมืองขณะการเลือกตั้งท้องถิ่นรอกฎหมายเสร็จสิ้นก่อนตามขั้นตอนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีคำสั่งคืนตำแหน่งให้กับ4นายกอบจว่าในเบื้องต้นที่มีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีเรื่องร้องเรียนและเมื่อมีการตรวจสอบโดยสอตช.แต่เมื่อมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นตามอำนาจหน้าที่แล้วไม่พบความผิดและยังไม่พ้นวาระการดำรงตำแหน่งก็คืนให้ตามระเบียบขั้นตอนที่มีอยู่ยืนยันการคืนตำแหน่งให้4นายกอบจไม่มีนัยยะทางการเมืองพร้อมกันนี้พลเอกอนุพงษ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการตั้งท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการเลือกวันเวลาที่เหมาะสมซึ่งต้องรอการยกร่างกฎหมาย6ฉบับของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน2เดือนหรือประมาณเดือนสิงหาคมจากนั้นจะนำเข้าสู่ครม.และสนช.เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะสามารถจัดการการเลือกตั้งได้ภายใน45วันจบการเสนอข่าว 13:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN